แม่แชร์ประสบการณ์สยองนะฮะพญาชัยมือลูกชายเหตุเล่นดินทรายไม่ล้างมือนะฮะและไม่มียารักษาเตือนภัยผู้ปกครองนะครับแม่สยองพญาชอนชัยมือลูกชายนะครับคันทรมานมากเผยพญาชนิดนี้นะฮะอยู่ในอุจจาระน้องหมาน้องแมวเล่นดินทรายไม่ล้างมืออาจเจอได้นะฮะและไม่มียารักษาต้องรอพญาตายเองนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะฮะต้องระวังเรื่องความสะอาดให้เด็กๆเป็น2เท่านะครับเพราะนอกจากจะมีสัตว์ที่มีพิษแล้วก็ยังมีเชื้อโรคมากมายที่จะมากับน้ำด้วยไม่เช่นนั้นผู้ปกครองอาจจะต้องอกสั่นขวัญแขวนดังเช่นเรื่องราวของคุณแม่รายหนึ่งที่ลูกชายของเธอนะฮะประสบพบเจอสิ่งที่น่าขนพองสยองกล้าวนะครับโดยในวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะฮะ Facebook อีซอขยี้ข่าว2นะครับรับเรื่องจากคุณแม่ท่านหนึ่งนะที่ส่งภาพมือลูกชายมาเตือนภัยผู้ปกครองทุกท่านหลังพบว่ามีพยาธิกำลังเติบโตและชอนชัยอยู่ภายใต้ผิวหนังบริเวณอุ้งมือของลูกชายอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งทางเพจอยากให้ทุกคนกำชับเด็กๆที่บ้านเวลาออกไปเล่นดินเล่นทรายนะครับก่อนจะจับอะไรเข้าปากก็อย่าลืมล้างมือด้วยยิ่งช่วงนี้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะครับควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กๆลงไปเล่นน้ำสกปรกเพราะมีเชื้อโรคหรือพยาธิที่มากับน้ำเยอะแยะมากมายนะฮะด้านผู้ปกครองที่เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าลูกสาวก็เคยเป็นแบบนี้มันจะเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกและไม่มียารักษานะครับต้องรอให้มันตายเองโดยมันจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์กว่ามันจะตายนะครับลูกสาวก็คันทรมานมากเห็นแล้วก็สงสารขณะที่ทาง Facebook Drama Addict ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าโรคพยาธิชอนชัยผิวหนังเป็นโรคผิวหนังติดเชื้อที่เกิดจากการเคลื่อนที่ไปตามผิวหนังจากตัวอ่อนของพยาธิหรือแมลงบางชนิดนะครับโดยทั่วไปเกิดจากตัวอ่อนระยะที่3ของพยาธิปากขอนะฮะชนิด Anserostoma basilensis และ Anserostoma caninum นะครับซึ่งเป็นพยาธิของน้องหมาน้องแมวนะครับโรคนี้มักจะพบในประเทศเมืองร้อนชื้นแฉะแต่บางตำรานะครับก็ได้จัดรวมเอาตัวอ่อนฟิลาริฟอร์มนะครับของพยาธิตัวกลมชนิด Strongyleodis sp หรือพยาธิตัวจี๊ดเข้าไว้ด้วยในส่วนของการติดเชื้อนะครับอาจเกิดได้จากฝุ่นดินหรือทรายที่มีอุจจาระของน้องแมวน้องหมาปะปนอยู่นะครับตัวอ่อนระยะติดเชื้อจะชัยเข้าสู่ผิวหนังแล้วค่อยๆคืบคลานไปตามระหว่างชั้นของผิวหนังนะฮะทำให้ผิวหนังเกิดเป็นร่องรอยขดเคี้ยวต่อมาก็จะเกิดเป็นตุ่มใสๆขนาดเล็กนะครับขึ้นตามร่องรอยเหล่านี้เรียกพยาธิสภาพบนผิวหนังเช่นนี้ว่า creeping eruption นะครับโดยส่วนมากนะฮะพบร่องในลักษณะนี้หลายๆร่องเช่นพบตามหัวเข่านะครับทางต้นขาหน้าแข้งหรือมือและแขนเป็นต้นนะครับพยาธิสภาพดังกล่าวนะครับจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการคันที่บริเวณผิวหนังมากและเกิดรอยเกาที่ผิวหนังนะครับผิวหนังอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างไรก็ตามนะครับพยาธิสภาพของ creeping eruption นะครับก็สามารถหายได้เองโดยไม่ต้องรักษาเยียวยาใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าอย่างไรแล้วนะครับทำกิจกรรมอะไรต่างๆทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารกันด้วยเป็นห่วงทุกคนนะครับจากห้องข่าวพีนิวนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ